ที่ศาลอุทธรณ์นี่ก็จะพูดถึงเรื่องนำพาการปฏิบัติให้ถึงความสงบใจซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราได้นอนพักอยู่ทุกคืนแต่ในฝ่ายจิตใจนั้นแทบจะไม่ได้มีเวลาพักเลยมีความคิดนึกติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆมีความวุ่นวายใจอยู่เป็นประจำไม่มีเวลาได้พักผ่อนเหมือนกับร่างกายจึงต้องมาฝึกให้ได้พักทั้งกายทั้งใจวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาพักกายพักใจตั้งร่างกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นผ่อนคลายกายและใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก่อนอื่นให้รู้ซะก่อนว่าร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่ในท่าทางลักษณะอย่างไรเรียกว่ารู้กายรู้ว่าร่างกายนี้นั่งอยู่ในท่าทางลักษณะอย่างไรรู้กายเสร็จแล้วก็มารู้ว่าร่างกายนี้ที่นั่งอยู่นี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดลมหายใจเข้าหยาบก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหยาบลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจบางเบาก็รู้ว่าลมหายใจบางเบาลมหายใจไม่มีจับจนจับความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้ก็รู้ว่าลมหายใจไม่มีก็ไม่ต้องเค้นขึ้นมาก็ปล่อยสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยให้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหายไปหมดก็รู้ว่าลมหายใจหายไปหมดให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไม่ต้องเอ๊ะอะไม่ต้องตกใจผ่อนคลายทั้งกายและใจผ่อนคลายอย่างที่สุดเหมือนกับว่าเวลานี้เป็นเวลาพักกายพักใจเมื่อได้มาทำอะไรให้เป็นอะไรเป็นเวลาพักกายพักใจเมื่อใดที่สติขาดไม่มารู้อยู่ที่ลมหายใจก็ให้มีความรู้สึกตัวรู้ตัวรู้เท่าทันขึ้นมาแล้วกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอีกในขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวจิตใจก็จะแอบไปติดนึกคิดปรุงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นเรื่องราวอื่นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงเรื่องการงานต่างๆก็ให้มีสติรู้ความคิดเหล่านั้นหรือเรียกว่ารู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้เท่าทันความคิดความตึกนึกคิดปรุงแต่งที่ส่งออกไปหาคนนั้นหาคนนี้หาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตต่างๆเรื่องอนาคตเรื่องการงานต่างๆเมื่อรู้แล้วก็กลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีกให้ความรู้เรื่องลมหายใจเข้าเรื่องลมหายใจออกมีอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดสายครั้งใดที่จิตใจส่งออกไปถึกนึกคิดปรุงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นเรื่องราวอื่นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตหรือหน้าที่การงานต่างๆก็ให้รู้ขึ้นมาทันทีรู้ตัวหรือรู้ขึ้นมาทันทีรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีแล้วกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีก
คนไหนนั่งโอ้อ้วงอุ่นเคิบเคิมให้หายใจยาวยาวลึกลึกไปถึงท้องน้อยหายใจนุ่มนวลแผ่วเบาแต่ยาวลึกไปถึงท้องน้อยสัก 4-5 ครั้ง 10 ครั้งให้ลมมันกระจายไปทั่วร่างกายจิตใจก็จะอิ่มเอิบขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็จะกลับมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมามีสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกในกรณีเช่นเดียวกันระหว่างที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่นั้นผู้ใดมีความคิดฟุ้งซ่านมากก็ให้ใช้วิธีหายใจให้นุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกไปถึงท้องน้อยนู่นเดี๋ยวค่อยๆผ่อนออกมีความรู้สึกผ่อนออกไปจนถึงศีรษะออกไปทางรูจมูกเวลาเข้าก็มีความรู้สึกว่าเข้าทางรูจมูกผ่านศีรษะไปทั่วกระจายไปทั่วศีรษะผ่านไปทั่วร่างกายไปถึงท้องน้อยกระจายไปทั่วตัวแล้วค่อยๆผ่อนออกมาผ่านไปทั่วร่างกายกระจายไปทั่วร่างกายผ่านสมองกะโหลกศีรษะผ่านออกมาทางรูจมูกให้หายใจนุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกสักพักหนึ่งความคิดฟุ้งซ่านใดๆทั้งหลายก็จะสงบระงับลงแล้วก็มาสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบางท่านในขณะที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่นั้นอาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นทางร่างกายเช่นตัวเบามือเท้าแขนขาลำตัวหัวเหมือนกับว่าหายตัวไปได้หรือลอยขึ้นไปได้หรือมีอาการวุบวุบวาบไปทั่วตัวมีอาการซับซ่านไปทั่วตัวไม่ต้องตกใจให้สักแต่ว่ารู้มีสติปัญญาไว้ให้มั่นคงไม่ต้องเตะตกใจไม่ต้องเอะอะไม่ต้องกลัวไปให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยอาการเหล่านั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปเองจะเปลี่ยนไปเป็นในลักษณะต่างๆขอให้เราสักแต่ว่ารู้ไว้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกด้วยรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นมีอาการอะไรเกิดขึ้นทั้งร่างกายแทรกซ้อนมาก็ให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเอะอะไม่ต้องตกใจอาการต่างๆเขาก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเขาไปเองเพราะเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ผ่อนคลายสุดๆทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกับว่าเวลานี้เป็นเวลาได้พักผ่อนแต่ไม่ใช่พักผ่อนนอนหลับเป็นเวลาพักกายพักใจผ่อนคลายทั้งกายและใจในขณะที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่นั้นก็อาจจะรู้ว่าจิตส่งออกไปถึงคนใดสิ่งใดเรื่องราวใดๆอยู่ด้วยจิตใจแอบตึกแอบนึกแอบคิดแอบปรุงแต่งอย่างไรก็ให้รู้ให้ดูให้เห็นชัดๆไปพร้อมๆกับการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องไปพยายามให้ความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งนั้นดับขาดหายไปเรารู้เท่าทันแล้วเดี๋ยวเขาก็คิดขึ้นมาใหม่เรารู้เท่าทันแล้วเดี๋ยวเขาก็แอบตึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เรารู้เท่าทันแล้วเดี๋ยวเขาก็คิดนึกตึกตองปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลาความตึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ดับสลายสูญหายไปหมดสิ้นเราทำได้เพียงแค่สักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ความรู้สึกต่างๆรู้อาการต่างๆรู้ความตึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่ภายในใจที่เกิดขึ้นนั้นให้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆหรือรู้อยู่เปล่าๆ
อย่าพยายามไปดับเขาให้หายขาดไปเพราะรู้เท่าทันแล้วเดี๋ยวเขาก็ตึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกรู้เท่าทันแล้วเดี๋ยวเขาก็ตึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกเป็นธรรมชาติอย่างนี้ตลอดไปจนถึงวันตายเราทำได้เพียงแค่สักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆสักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆใจก็จะไม่ทุกข์เลยแต่ต้องเห็นต้องรู้ต้องดูต้องเห็นว่าจิตใจแอบตึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่ในใจทุกขณะจิตเพราะถ้าไม่ดูถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็จะเป็นการหลงเป็นความเพลินใจไปเป็นการขาดสติปัญญาใครนั่งง่วงงุนเคิบเคิ้มซึมซึมเศร้าเศร้าจิตใจไม่ผ่องใสให้หายใจนุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกไปถึงท้องน้อยให้ลมหายใจเสมอกันทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้นุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกความซึมซึมเศร้าเศร้าง่วงงุนเคิบเคิ้มก็จะบรรเทาค่อยๆบรรเทาและหายไปให้กระจายลมไปทั่วตัวในกรณีที่จิตใจมีความฟุ้งซ่านไปมากก็ให้ใช้กรณีวิธีเดียวกันนี้ให้หายใจให้นุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าความคิดฟุ้งซ่านจะค่อยๆสงบระงับลงแล้วก็สักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตามธรรมชาติตามปกติลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจออกยาวลมหายใจละเอียดก็รู้ลมหายใจละเอียดลมหายใจบางเบาก็รู้ลมหายใจบางเบาลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจยาวลมหายใจละเอียดมากเพียงใดก็รู้ลมหายใจละเอียดมากเพียงนั้นจนกระทั่งจับลมหายใจไม่ได้ก็รู้ว่าจับลมหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องเค้นขึ้นมาอีกก็ไอ้สักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆบางครั้งมือเท้าแขนขาก็ค่อยเลือนหายไปตัวหายไปหรือลอยไปได้หรือมีปฏิกิริยาไปทั่วร่างกายวูบวาบซาบซ่านไปทั่วหมดก็ไอ้สักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆรู้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆในขณะเดียวกันจิตใจแอบตึกนึกคิดปรุงแต่งอย่างใดในทุกขณะจิตก็รู้ตัวรู้ตัวทันทันทีแล้วปล่อยวางไปหรือสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆความตึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นเมื่อถูกรู้แล้วเขาก็จะหายไปของเขาเองแต่รู้แล้วรู้ตัวทันแล้วเดี๋ยวเขาก็ตึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกแล้วก็สักแต่ว่ารู้เท่าทันเดี๋ยวเขาก็ตึกนึกคิดมาอีกแล้วก็รู้เท่าทันรู้อยู่เปล่าไปดับเขาให้หายขาดสนิทไปไม่ตึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกเลยไม่ได้สักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆรู้อยู่เปล่าๆรู้อยู่เฉยๆระหว่างนี้บางท่านอาจจะมีอาการวูบไปคล้ายๆกับตกหลุมอาการเขาเรียกว่าจิตตกภวังค์ท่านก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเอ๊ะอะสงสัยไปให้สักแต่ว่ารู้อยู่เปล่าๆรู้สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆระหว่างนี้บางท่านอาจจะเกิดนิมิตเช่นตัวใหญ่บ้างแขนขาใหญ่หัวใหญ่หรือเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากก็ไม่ต้องตกใจเขาเรียกว่าอุกาหนิมิตก็ให้นึกกำหนดให้เล็กลงและให้ใหญ่ขึ้นดังใจนึกให้เล็กลงได้ดังใจนึกการที่ยืดย่อขยายได้ใหญ่ขึ้นเล็กลงได้ดังใจนึกก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วก็ให้นิมิตนั้นมีขนาดเท่าของจริงไปตั้งไว้ที่ในความรู้สึกที่เห็นได้ชัดๆตรงที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเห็นนิมิตนั้นได้ชัดเจนแล้วก็เพ่งดูรู้เห็นนิมิตนั้นอยู่อย่างเดียวให้สักแต่ว่าดูรู้เห็นนิมิตนั้นอยู่เฉยๆแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดปรากฏการณ์ทางกายวูบวาบซาบซ่านไปทั่ว
บางครั้งตัวเบากายเบาเหมือนหายตัวได้ลอยไปได้ออกไปได้ก็ให้สัตว์ตะวันดูสัตว์ตะวันรู้อยู่เปล่าสัตว์ตะวันรู้เฉยๆจะตกใจใหญ่อะตื่นเต้นตกใจไปกรณีที่เกิดนิมิตอย่างนี้จะเป็นได้เฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ได้เป็นได้ทุกคนคนไหนไม่มีนิมิตก็ไม่ต้องอยากให้เกิดนิมิตไปเพราะไม่มีอุปนิสัยในทางด้านนั้นพอฝึกให้มีสติสัมปชัญญะสัมปะวดูสัมปะวรู้อยู่เฉยๆอันนั้นประเสริฐกว่าสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นหลักธรรมทั้งหมดถ้าสติมีสมาธิก็จะมีปัญญาก็จะมีสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาหลวงปู่ทาสารุตโมได้กล่าวว่าความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจของตัวเองอยู่ทุกขณะปัจจุบันก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะปัจจุบันในขณะเดียวกันกับที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันก็รู้ด้วยว่ามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นคือมีความรู้สึกเป็นสุขหรือความรู้สึกเป็นทุกข์หรือความรู้สึกเป็นกลางๆอย่างไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกอย่างไรให้รับรู้ได้ก็สักแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกนั้นตราบใดที่ความรู้ในเรื่องอาการต่างๆทางกายทางใจที่ให้จับความรู้สึกได้ยังมีอยู่ตลอดเวลาตัดนั้นก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจของตัวเองที่แอบตึกนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจิตใจนั้นย่อมตึกนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจะห้ามไม่ได้เราก็ให้มีความรู้ในขณะที่จิตใจตึกนึกคิดปรุงแต่งในประการต่างๆให้รู้ตัวรู้เท่าทันทันทีเพราะความตึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นแล้วความตึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นเขาก็จะดับไปเดี๋ยวเขาก็ตึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกอาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่านั่นเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็รู้เท่าทันอีกการที่เรารู้เท่าทันไปเรื่อยๆนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแต่จะดับความคิดปรุงแต่งให้หายขาดไปสูญหายไปหมดสิ้นนั้นไม่อาจทำได้พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไม่อาจทำได้ทำได้เพียงแค่รู้อยู่เปล่าๆใจไม่เข้าไปข้องเกี่ยวยึดเหนี่ยวหรือติดอยู่กับอะไรใจเป็นอิสระจริงๆจากทุกสิ่งนั่นแหละคือธรรมหรือเรียกว่าวิมุตติค่อยๆลืมตาขึ้นในขณะที่ลืมตาขึ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นรอยต่อที่ดีมากเพราะเมื่อลืมตาขึ้นใหม่ๆมันจะคิดนึกติดต่อปรุงแต่งสารพัดจะคิดสังเกตได้ดีๆสังเกตได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วให้รู้ความตึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นอยู่เปล่าๆอยู่เฉยๆพอท่านรู้แล้วความตึกนึกคิดปรุงแต่งนั้นก็จะหายไปเดี๋ยวก็จะตึกนึกคิดปรุงแต่งกันมาอีกท่านก็รู้เท่าทันอีกแล้วก็หายไปเราก็จะตึกนึกคิดปรุงแต่งกันมาอีกท่านก็รู้เท่าทันอีกก็จะหายไปไม่มีทางที่จะไปดับเขาให้หายขาดได้ทำได้เพียงแค่รู้อยู่เปล่าๆรู้เท่าทันอยู่เปล่าๆรู้เท่าทันอยู่เฉยๆนั่นแหละพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำได้แค่นี้เองเพราะรู้อยู่เปล่าๆนั่นเองแหละถ้าต่อเนื่องไม่ขาดสายหรือรู้เฉยๆรู้อยู่เปล่าๆรู้แล้วไม่ติดสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละคือวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ก็ทำได้แค่นี้เองไม่สามารถดับอาการหรือดับความคิดใดหายขาดได้นี่มีใครสงสัยอะไรไหมเชิญเชิญยังพอมีเวลาอันนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไอ้ที่ว่าเห็นว่ารู้ลมหายใจเข้าออกแป๊บเดียวเดินแป๊บแล้วเห็นอีกแป๊บเดียวรู้ลมก็จะรู้ลมหายใจเข้าออกได้ไม่นานนึกแป๊บแล้วจิตแป๊บเห็นลมใจเข้าออกได้ไม่นานจิตแป๊บและแป๊บแป๊บไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมอันนั้นเราถูกต้องแล้วจะเห็นนั่นถูกต้องแล้วอันนั้นเนี่ยการเห็นเนี่ยการที่รู้ลมให้ใจเขาออกเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องล่อให้เห็นจิตที่มันแป๊บไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะอยู่กับ
ลมหายใจเขาออกได้โดยที่จิตไม่คิดแวบอะไรไปเลยการที่เธอเห็นรู้ลมหายใจเขาออกและเห็นจิตที่มันคิดแวบไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆทีๆแสดงว่าสติสัมปชัญญะเร็วมากเราต้องการตัวสติสัมปชัญญะที่เห็นจิตที่มันคิดแวบ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 ตลอดเวลาแล้วเราก็รู้อยู่เปล่าๆได้ไหมรู้ความคิดแวบๆอย่างเฉยๆได้ไหมโดยที่เราไม่หงุดหงิดความคิดที่แวบๆนั่นแหละเราที่ไม่หงุดหงิดเลยเราสามารถที่จะเห็นและรู้อยู่เปล่าๆได้ไหมอันนั้นเนี่ยคือสุดยอดแล้วแต่เราจะไปเข้าใจผิดว่าวันนี้มันปฏิบัติไม่ดีเลยจิตมันแวบมากเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเดียวไม่ได้เลยมันเดี๋ยวมันคิดแวบ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 ตลอดเวลาเราจะให้มันเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ให้จิตมันคิดแวบอะไรเลยแล้วในขณะใดที่คนอื่นไม่เห็นคิดแวบอะไรเลยแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่คิดแวบอะไรเลยมีแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วสบายนั่งสบายอย่างเดียวอันนี้เนี่ยคือไม่ถูกคือไม่ถูกต้องไม่เห็นคิดแวบอะไรเลยแสดงว่าไม่ถูกเพราะว่าได้แต่จับความสบายอย่างเดียวเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่หงุดหงิดตามแค่นั้นเองถ้าเราสามารถรู้อยู่เปล่าๆได้จริงๆโดยที่ไม่หงุดหงิดตามเราก็จะพ้นจากทุกข์เราห้ามจิตที่แวบไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หงุดหงิดจิตที่แวบนั่นแหละเราก็จะพ้นจากทุกข์แล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่กับลมหายใจก็ออกอยู่กับความเงียบนิ่งสงบโดยที่จิตไม่คิดแวบถึงเรื่องอะไรเลยอันนั้นทำไม่ได้เลยไม่มีใครทำได้อันนั้นผิดธรรมชาติแต่เราเข้าใจว่าจิตที่คิดแวบ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 ขึ้นมาเนี่ยไม่ดีเราเลยไม่สงบจริงเราคิดว่ามันจะต้องที่ดีแล้วจะต้องสงบอย่างเดียวไม่คิดแบบเลยแล้วเข้าใจผิดเข้าใจไหมหายสงสัยไหมแล้วเข้าใจใหม่แล้วสบายขึ้นพอเข้าใจใหม่แล้วเราจะสบายแล้วไอ้ที่เราไม่สบายก็เราเข้าใจผิดรู้สึกหงุดหงิดมากเลยวันนี้ทำไมเข้าสมาธิไม่ได้มันทำไมถึงมันทำไมคิดแบบขึ้นมาเรื่อยทำไมมันเข้าสมาธิที่มันนิ่งสงบไม่ได้เนี่ยตัวนี้เราเข้าใจผิดพอมันเข้าใจผิดเริ่มจะหงุดหงิดมากเลยไอ้ตัวตามปฏิบัติเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราก็จะผิดกับเข้าใจถูกเนี่ยนะความจริงเนี่ยจิตเป็นคิดแวบแวบแวบตลอดเวลาเนี่ยเราต้องการให้เห็นแล้วไม่หงุดหงิดเห็นแล้วก็เห็นแล้วรู้ว่าปากก็จะพ้นทุกข์ไปเหมือนกับพระหลานทั้งหลายพระหลานทั้งหลายท่านก็แวบอยู่แวบ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 อยู่ธรรมชาติเนี่ยจิตมันแวบตลอดคิดนั่นคิดนี่แวบ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 เพียงแต่ท่านไม่หงุดหงิดกับสิ่งนั้นเลยท่านยอมรับตามความเป็นจริงยอมรับมันอยู่เปล่าเห็นมันอยู่เปล่าๆรู้อยู่เปล่าๆท่านทำได้แค่นี้เคยกรณีแรกท่านเห็นความคิดแล้วก็ตามดูความคิดไปเรื่อยเสร็จแล้วเมื่อตามดูความคิดไปแล้วมันก็เลยเบาว่างโล่งแล้วก็ในเบาว่างโล่งนั้นมันก็คิดใช่ไหมคิดแล้วก็ตามความคิดไปเรื่อยอันนี้ไม่ถูกทั้งคู่ไม่ถูกทั้งตามดูความคิดก็ไม่ถูกกรณีแรกคือพอเรารู้ตัวทันความคิดแล้วเราอย่าไปตามดูความคิดไปเรื่อยๆพอรู้ตัวทันความคิดแล้วปุ๊บเราก็รู้ตัวทันแล้วกลับมาอยู่กับรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพอเราตามเราทิ้งเลยเราทิ้งหลักเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือหลักเราทิ้งหลักเลยแล้วเราตามความคิดไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็คือสติขาดสติเปรียบเหมือนเชือกที่ผูกหลักไว้ผูกจิตไว้กับหลักชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ชาวบ้านชนบทเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเขาก็จะปักหลักไว้หลักหนึ่งไว้กลางทุ่งนาแล้วก็เอาเชือกที่ผูกวัวควายเนี่ยให้เชือกมันยาวๆหน่อยมันจะได้เดินหากินหญ้าในไกลๆแล้วก็ไปทำอะไรได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าควายมันก็เดินไม่ได้ไกลเดินไปปุ๊บเดี๋ยวมันติดเชือกก็ต้องเดินกลับมันก็เดินไปไม่ไกลปั๊บมันติดเชือกเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาที่หลักแต่ถ้าไม่มีเชือกสติเปรียบเหมือนเชือกไม่มีตอนนี้มันเดินไปไหนก็เดินไปเลยก็คือตามความคิดไปเรื่อยตามความคิดไปเรื่อยหลักคือลมหายใจเข้าออกสติเปรียบเหมือนเชือกจิตใจเปรียบเหมือนควายมันก็จะเล่ร่อนไปเรื่อยตามที่มันเคยตัวเคยใจมันก็จะหากินอะไรไม่รู้ไปที่ใครไปที่บ้านใครไปที่ทุ่งนาป่าหญ้าจนกระทั่งไม่กลับบ้านกลับไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันคิดอะไรเราต้องรู้ตัวรู้ตัวทันแล้วเสร็จแล้วต้องกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเดี๋ยวก็คิดใหม่อีกแล้วก็กลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็รู้ตัวทันอีก
พอมันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะคิดไปนะพอท่านรู้ทันปุ๊บท่านก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอย่าตามความคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าสติขาดเผลอเพลินแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในขณะที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยเกิดความเบาสบายเหมือนกันที่ท่านตามความคิดมันก็สบายเหมือนกันแต่มันเป็นสบายแบบเพลินแต่เวลาท่านกลับมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมันก็เป็นอีกแบบนึงมันเกิดอาการปิติซาบซ่านมีความโล่งมีความโล่งมีความเบาสบายเหมือนกันแต่เป็นความโปร่งโล่งเบาสบายที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นหลักอยู่ไม่เด็กความสบายที่เกิดจากการเพลิดเพลินเจริญใจไปเรื่อยๆพอรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ความเบาความสบายอย่างนั้นบางท่านเบาสบายมากจนเหมือนตัวหายไปเลยลมหายใจก็หายไปนะลมหายใจก็หายไปเลยร่างกายก็หายไปหายตัวได้ทั้งหมดเลยเหมือนหายตัวนั่นแหละเราก็สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยรู้ว่าลมหายใจหายไปแล้วก็ตัวหายไปมันจับความรู้สึกไม่ได้แต่ลมหายใจต้องมีอยู่ถ้าไม่มีมันก็ตายแต่มันมีอยู่แต่เราจับลมหายใจไม่ได้เลยมันเบามากแล้วกายมันก็เบามากกายมีอยู่เนี่ยแต่มันเหมือนหายตัวได้เราก็ไม่ต้องตกใจมีบางท่านปฏิบัติที่เคยมาปฏิบัติด้วยมือเท้าแขนขาค่อยๆเลือนหายไปแล้วนั่งตอบไปเลยพอมันหายแล้วตัวมันจะถึงหัวนั่นแหละตกใจมากปวดว่ามันจะตายแล้วก็ตกใจ AI ขึ้นมาถอนขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่แล้วนั่นก็ให้รับรู้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยอย่าไปตกใจอย่าขาดจากหลักไปหลักรู้เราไม่ใจเข้าออกอย่าขาดหลักนี้ถ้าหายแล้วเนี่ยมันจะเพลินเลยมันจะเพลินใจไปกับจริงต้องกลับมารู้แล้วต้องกลับมาแล้วก็จะไปทำให้มันไม่คิดนึกตึกตองปูแต่งอะไรก็ไม่ได้เราได้แต่รู้ตัวทันแล้วก็กลับมารู้เราต้องการตัวรู้พอมันคิดเรารู้ก็เรียกว่ามีสติเราต้องการตัวรู้มันคิดแล้วเราก็รู้เรียกว่ามีสติเรามีสติแล้วเราก็กลับมาอยู่มารู้อยู่กับหลักก็เรียกว่ามีสติอยู่ดีเข้าใจไหมพอมันคิดอะไรไปปุ๊บเรารู้ตัวทันปุ๊บเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วล่ะแล้วเราก็กลับมารู้อยู่กับหลักในขณะที่เรามารู้อยู่กับหลักนี่ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวก็คิดอีกพอมันคิดอะไรขึ้นมาอีกเรารู้เท่าทันเราก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเราก็กลับมารู้อยู่กับหลักคือลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่รู้ลมหายใจเข้าออกที่ท่านมันเบื่อที่จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทำไมรู้แล้วต้องกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาเรายังไม่สามารถรู้อยู่กับที่ได้ถ้าท่านพัฒนาเก่งไปจนถึงขั้นสูงสุดท่านก็รู้อยู่กับที่ได้คำว่ารู้อยู่กับที่ก็หมายถึงว่าเปรียบเหมือนกับว่าท่านยืนอยู่ริมถนนลมหายใจเข้าออกแต่ละลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแต่ละครั้งเปรียบเหมือนรถแต่ละคันที่วิ่งมาบนท้องถนนท่านก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นรู้อยู่เฉยในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็มีอาการทางกายอาการทางใจเป็นรถคันหนึ่งแล่นมาด้วยแต่ละอาการก็เป็นรถคันหนึ่งคันหนึ่งแล่นมาบนถนนแต่ละอาการท่านก็รู้อยู่กับที่หรือรู้อยู่เฉยที่ริมถนนนั้นคือรู้อาการนั้นเหมือนกับรู้รถที่วิ่งบนถนนแต่ละคันนั้นในขณะเดียวกันเดี๋ยวก็มีรถความคิดแต่ละคันความคิดหนึ่งก็รถคันหนึ่งความคิดหนึ่งก็รถคันหนึ่งความคิดหนึ่งก็รถคันหนึ่งแล่นมาอีกแล้วมาอีกท่านก็ยังรู้อยู่กับริมถนนเนี่ยรู้อยู่กับที่เห็นลบความคิดแล่นมาแล้วก็ไปไม่ตามไปสักคันหนึ่งไม่ตามไปเลยไม่ตามคันไหนไปเลยได้แต่รู้อยู่กับที่อยู่เฉยรู้อยู่ริมถนนเดี๋ยวก็มีรถอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอาจจะมีอารมณ์อะไรแทรกเข้ามาระหว่างนั้นไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อเซ็งหดหู่ท้อแท้ซึมเศร้าต่างๆมันก็เป็นรถอีกคันหนึ่งเกิดหนึ่งแล่นมาท่านก็รู้เรารู้ทันทีรู้ตัวรู้ตัวตาทันทีไม่ติดไปเลยสักคันนึงไม่ติดคันไหนไปเลยท่านรู้อยู่กับที่ถ้าท่านรู้อยู่กับที่เนี่ยท่านก็อยู่กับรู้อยู่เปล่าอะไรมันแวบมารู้เลยแวบมาผ่านเข้ามาในการรับรู้ได้รู้ทันทีแวบมาผ่านเข้ามาในการรับรู้ได้รู้ทันทีที่ว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าให้รู้อยู่ที่ต้นจิตหรือจิตต้นพ้นโหยหวนถ้ารู้ไปปลายจิตผิดทันทีคือมันแวบขึ้นมาให้รู้ก็รู้ทันทีเลยเราเนี่ยรู้อยู่กับที่แต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเคลื่อนมันเปลี่ยนไปสิ่งที่ถูกรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆลมหายใจเนี่ยซึ่งเป็นรถคันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นลมหายใจเข้าอย่างเดียว
เดี๋ยวมันก็ต้องมีรถคันใหม่คือลมหายใจออกแล่นมาพอท่านหายใจเข้าอีกมันก็เป็นรถคันใหม่พอท่านหายใจออกอีกมันก็เป็นรถคันใหม่พอท่านหายใจเข้าก็เป็นรถคันใหม่หายใจออกอีกก็เป็นรถคันใหม่ก็เป็นรถแต่ละคันแหละคันแต่ละคันแล่นบนถนนท่านรู้อยู่กับที่อย่างเดียวในขณะนั้นน่ะก็มีรถที่มีอาการทางกายอาการทางใจไม่ว่าจะเป็นรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกว่างไม่ว่างอะไรก็ต่างๆมันก็เป็นรถคันหนึ่ง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 แล่นบนถนนท่านก็ได้แต่รู้อยู่กับที่ไม่ติดไปเลยสักคันหนึ่งในระหว่างนั้นก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นจิ๊บไปหมดเลยสารพัดแต่คิดท่านก็รู้อยู่กับที่ไม่ติดไปเลยก็เป็นรถคิดอะไรก็รถคันหนึ่งคิดอะไรก็รถคันหนึ่งคิดอะไรก็รถคันหนึ่งแล่นอยู่บนถนนนั้นท่านก็รู้อยู่กับที่ไม่ติดไปเลยดูอยู่กับรู้อยู่เปล่าๆรู้อยู่เปล่าๆรู้อยู่เฉยๆจับแต่ว่ารู้ไม่ติดไปกับอันไหนเลยอย่างนี้ถ้าท่านฝึกอย่างนี้ท่านก็อยู่กับรู้เลยรู้เปล่าๆรู้เปล่าๆอย่างเดียวหรือรู้แล้วละไปรู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วละไปรู้แล้วทิ้งไปคือรู้ตั้งแต่ต้นคิดต้นอาการรู้ตั้งแต่ต้นเลยรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ทิ้งไปก็สิ่งที่ถูกรู้ก็ผ่านไปแต่ผู้รู้มันรู้อยู่กับที่อย่างเดียวมันไม่ติดที่ไหนไปเลยตรงนี้เข้าใจไหมถ้าตรงนี้ทำได้อย่างนี้นะก็รู้เลยอยู่กับรู้เปล่าๆอยู่กับรู้เปล่าๆคือรู้แล้วละไปรู้แล้วทิ้งไปรู้ระวางไปหรือรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เปล่าๆนี่มันเป็นคำเดียวกันเพียงแต่ภาษาพูดเพื่อให้เข้าใจคือรู้แล้วไม่ติดขันใดไปเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดอะไรแล้วเพลินไปแล้วเราไปกับความคิดนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูแต่ดูไปเรื่อยๆดูติดความคิดนั้นไปเรื่อยมีแต่ความคิดเดียวอ่ะความคิดอื่นไม่เปลี่ยนเลยอันนี้แสดงว่าติดรถคันนั้นไปแล้วติดไปตอนนี้จะลองคิดเลยก็ติดไปคันเดียวรถคันอื่นแล่นมาไม่เห็นเลยตอนนี้เพราะว่ามันกระโดดติดไปแล้วคันหนึ่งไอ้คันอื่นเลยไม่เห็นเลยอย่างนี้เรียกว่ารู้นั้นเคลื่อนที่รู้นั้นติดไปกับอะไรไม่ใช่รู้อยู่กับที่คือรู้ติดไปกับสิ่งใดเลยอย่างเนี้ยแต่ถ้ารู้แล้ววัดปั๊บ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 คิดตลอดพัฒนาคิดไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าก็ได้แต่รู้มันอยู่เฉยรู้อยู่เปล่าๆอันนั้นเนี่ยสุดยอดเลยถ้าไม่ได้ห้ามความคิดเหล่านั้นเลยแต่ความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยอาการก็เปลี่ยนไปเรื่อยลมหายใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ที่มันเปลี่ยนไปนี่แหละท่านได้แต่รู้อยู่กับที่อย่าสงสัยเอ๊ะนะพูดวายอะไรตามไปรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เปล่าๆตรงนี้เข้าใจไหมดีนะถามทำให้ตัวหนึ่งเข้าใจด้วยก็ไม่ไรครับแต่ระหว่างที่เราหลับเราก็ฝันไปก็คือมันขาดสติขาดแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็เอาใหม่รู้ตัวแล้วก็เอาใหม่ฝึกให้ชำนาญฝึกให้สติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์บริบูรณ์ให้รู้อยู่กับที่ให้รู้รถทุกคันที่แล่นผ่านมารู้ลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกรู้อาการทุกอาการรู้ความคิดทุกความคิดรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ให้รู้อยู่กับที่ไม่ติดอันไหนไปเลยถ้าสติสัมปชัญญะมันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยซึมมันจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์สว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาให้ต้องสติเนี่ยสติสัมปชัญญะให้มันแจ่มชัดในรถทุกคันรถทุกคันก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกอาการทุกอาการทางกายอาการทางใจความคิดทุกความคิดความตึกความนึกความคิดความปรุงแต่งทุกความคิดทุกปฏิกิริยาแล้วก็อารมณ์ต่างๆทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้อยู่กับที่เฉยๆคือรู้รถทุกคันทุกปัจจุบันคันปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้รู้ทันทีรู้ทันกันทันทีรู้ทันกันทันทีทุกครั้งไปรู้ทันกันพอดีทุกครั้งไปที่หลวงปู่มั่นว่ารู้อยู่ที่จิตต้นพ้นหอยหวนรู้อยู่ที่ต้นจิตและจิตต้นพ้นหอยหวนรู้ไปปลายจิตผิดทันทีคือรู้ไปปลายจิตผิดในทีก็คือมันคิดยาวเลยมากแล้วเราก็ลืมลมหายใจเขาออกไปตั้งนานแล้วมันก็คิดไปอะไรก็อะไรไปเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรยาวไปตั้งนานแล้วเราลืมลมหายใจเขาออกไปตั้งนานแล้วเรามารู้ตัวทีอ่ะคิดนานมากเลยนี้เราก็เอาใหม่ไม่มีการตำหนินะไม่ใช่ตำหนิตัวเองอีกก็ไม่ต้องมีการตำหนิรู้เท่าทันตอนไหนก็เอาใหม่รู้เท่าทันตอนไหนก็เอาใหม่อยู่ไปเรื่อยฝึกให้ชำนาญครับถ้าถอนออกมาแล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิตประจำวันท่านก็ต้องฝึกแบบนี้ให้ชำนาญไม่ใช่ว่าฝึกเฉพาะตอนมานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่พอหรอกครับเพราะมันนานมากมาเจอกันทีถ้าท่านขยันฝึกครับฝึกอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องครับถ้าท่านมาฝึกเฉพาะอยู่แต่ในห้องนี้มันช้ามากเพราะว่า
เราเจอกันนานเจอกันทีนึงแล้วท่านก็ปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆปล่อยไปตามยถากรรมไม่มีสติเหมือนเชือกลังไว้มันก็จะเตลิดไปเรื่อยต้องมีสติลังไว้ตลอดเวลาสติเท่านั้นเนี่ยคือหลักธรรมเป็นเชือกไว้ถ้าสติขาดหมดเลยสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญามีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาสติสำคัญมากมีใครสงสัยไหมมันก็มีในตัวอยู่แล้วฝึกสติก็มีสมาธิอยู่ในตัวฝึกสมาธิก็ต้องมีสติเป็นเหมือนเชือกคอยควบคุมคอยกำกับอยู่ในตัวฝึกสมาธิคือฝึกสติฝึกสติคือฝึกสมาธินั่นแหละเราบอกว่าทำสมาธิรู้เราไม่ใจเข้ารู้เราไม่ใจออกรู้คำบริกรรมพุทโธก็ต้องมีสติเหมือนเชือกคอยรู้ตัวรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลามันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วจะไปเลือกเอาว่าตอนนี้จะฝึกสมาธิไม่ฝึกสติตอนนี้จะฝึกสติไม่ฝึกสมาธิงั้นทำไม่ได้มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละก็คือไปด้วยกันพร้อมกันเหมือนกับว่าร่างกายจิตใจเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันขาดอันใดไม่ได้จะมีแต่สติไม่มีสมาธิก็ไม่ได้มีแต่สมาธิไม่มีสติก็ไม่ได้มันก็คือเป็นของคู่กัน